ฉลากบอกความหวานต่างกันอย่างไรในปัจจุบันอาหารและเครื่องดื่มต่างๆมีการระบุความหวานบนฉลากผลิตภัณฑ์ด้วยคำที่หลากหลายทั้ง no sugar low sugar sugar free และคำอื่นๆว่าแต่คำบอกความหวานเหล่านี้มีความหมายอย่างไรและแบบไหนที่หวานแล้วดีต่อสุขภาพมากที่สุดวันนี้สนุกจะมาเล่าให้ฟังค่ะ 1. Sugar Free หรือไร้น้ำตาลหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักคือวัตถุให้ความหวานที่ไม่ให้พลังงานจะไม่ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายเหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานและวัตถุให้ความหวานที่ให้พลังงานจะไม่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักและผู้ป่วยเบาหวาน No Sugar Add หรือไม่ใส่น้ำตาลเพิ่มหมายถึงผลิตภัณฑ์นั้นไม่ได้เติมน้ำตาลลงไปหลังจากการผลิตแต่รสชาติหวานที่ได้มานั้นอาจมาจากวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์เองแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผลิตภัณฑ์นั้นจะไม่มีน้ำตาลเลยผู้บริโภคจึงควรอ่านฉลากผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดเพื่อทำความเข้าใจส่วนผสมและปริมาณน้ำตาลที่แท้จริง Low Sugar หมายความว่าผลิตภัณฑ์นั้นได้ลดปริมาณน้ำตาลลงอย่างน้อย 25% เมื่อเทียบกับสูตรดั้งเดิมแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีน้ำตาลเหลืออยู่เลยซึ่งโดยปกติแล้วผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มนมหรือโยเกิร์ตมักจะพบฉลากโลชูก้าได้บ่อยดังนั้นก่อนตัดสินใจเลือกซื้อก็ควรอ่านฉลากผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดนั่นเองค่ะ 4. Low GI หรืออาหารที่มีค่า GI ต่ำซึ่งค่า GI หรือค่าดัชนีน้ำตาลคือค่าที่ใช้บ่งบอกถึงความสามารถของอาหารที่ประกอบไปด้วยคาร์โบไฮเดรตว่ามีผลต่อการขึ้นของระดับน้ำตาลในเลือดได้รวดเร็วเพียงใดภายหลังจากการบริโภคอาหารชนิดนั้นซึ่งถ้าเราทานอาหารที่ระบุว่า low GI ก็จะทำให้เรารู้สึกอิ่มท้องนานไม่หิวบ่อยนั่นเองค่ะ